เย็นก็ยิ่งดีครับนี่ครับโอ้นกกำลังบินกลับรังครับครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ2 ทุ่มกว่านิดๆครับเหตุที่ยังไม่ได้เปิดไฟก็เนื่องจากว่ามีช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีแมลงพวกชีปลาขาวประกอบกับเป็นคืนเดือนหงายครับเราอยู่ริมเขื่อนทับสลาใกล้ป่าห้วยขาแข้งเหมือนเรามาอยู่ที่ทะเลเลยครับผมน้ำตอนนี้สู้ดีจังเลยครับเห็นไหมครับผมว่าเรานอนฟังเสียงคลื่นนะครับคืนนี้เขื่อนทับเสลาป่าห้วยขาแข้งครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเหมือนหนาวๆครับเนี่ยถ้าเห็นไหมครับว่าถ้าเปิดไฟมาไม่ได้เลยครับพวกแมลงเยอะก็จะมาเกาะเพราะว่าเต็นท์โคแมนนี่ออกแบบมาเหมาะครับ1ฝั่งด้านนี้ก็คือบังลมหรือถ้าจะกางสเลตก็ดึงออกมายาวๆเลยครับนี่เราสามารถนั่งทำกับข้าวเหมือนกับฝรั่งครับฝรั่งที่เขานั่งทำกับข้าวในมุมนี้เองครับเหมือนกับนี่ด้านบนนี้ก็สามารถบังแดดบังลมบังฝนถ้าจะให้ดีก็ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือฝนตกจริงก็ปิดตรงนี้ซะครับเป็นที่เราเปิดหรือไม่เราก็กางสเลตนี่ยื่นออกไปด้านหน้าไปประมาณสักเกือบ2 เมตรครับนี่แหละครับผมเราอยู่หน้าเต็นท์นี้ก็นอนฟังเสียงบรรยากาศเหมือนคลื่นครับคลื่นนั้นทะเลน้ำจืดครับหลังจากที่หัวค่ำนี้เราไม่สามารถจุดตะเกียงได้ครับเนื่องจากแมลงแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังเยอะอยู่นะครับขนาดเปิดตะเกียงขึ้นมานี่ปุ๊บเริ่มลุมเข้ามาแล้วครับครับเมื่อกี้นี่แปลกประหลาดเหมือนกันครับอยู่ดีๆแล้วตะเกียงไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ก็อยู่ก็ดับบุบขึ้นมาแล้วก็เด้งขึ้นมาใหม่ตะเกียงเปิดปิดเองได้ครับเห็นไหมครับว่าแมลงก็ยังมาเรื่อยๆครับบรรยากาศดีเหลือเกินครับผมเหมือนเราอยู่ที่ทะเลน้ำจืดประมาณนั้นครับคืนนี้ผมก็คงจะต้องนั่งในบรรยากาศตรงนี้แหละครับแล้วก็นั่งชิวๆกินบรรยากาศกินลมไปด้วยกันครับผมต้องเอาตะเกียงไว้ห่างๆเพราะมีแมลงเยอะตอนนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มเย็นๆนะครับประมาณสัก21 องศาครับ
เดี๋ยวผมจะหาไม้แห้งๆในบริเวณนี้ที่คนหาปลาได้ทิ้งพวกฟืนพวกอะไรไว้เผื่อจะได้มาก่อไฟให้ความอบอุ่นสำหรับคืนนี้นะครับผมผมมีความรู้สึกว่าน้ำตอนกลางคืนนี่ขึ้นแรงกว่าตอนกลางวันครับนี่กระแทกเข้ามาปุ๊บนี่ห้ามลงตอนกลางคืนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเสี่ยงกับอันตรายไฟตัวนี้รู้สึกว่าลุกดีมากครับจนผมรู้สึกว่าจะไหม้เต็นท์อ่ะซะแล้วผมกระหน่ำเนื่องจากว่าลมด้านจากเขื่อนนะครับมันก็เหมือนกับลมบกลมทะเลครับอันนี้เป็นทะเลน้ำจืดแมลงก็ยังมีอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวสักครู่คงจะได้อาบน้ำอาบท่าครับผมได้พักผ่อนเนื่องจากว่าวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 4-5 ทุ่มครับได้อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดมาใหม่เดี๋ยวคงต้องขอตัวเข้าที่พักครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อครับเวลาเรามาอยู่ในเต็นท์ก็สามารถเปิดระบายอากาศนี่ครับ เพื่อให้นี่คือเป็นมุ้งครับมุ้งทั้ง2ด้านสามารถระบายอากาศได้ดีหรือไม่ก็นี่ครับเปิดประทุนสลุป
นี่คือสันลุบเต็นท์สันลุบครับนี่เราเห็นไหมครับไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยตอนที่ผมเปิดนี่คือเป็นสันลุบเต็นท์ฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้ครับเป็นมุ้งเช่นกันสำหรับคืนนี้ก็คงตาตีสวัสดิ์นะครับผมเพียนะครับในการเดินทางแต่ละครั้งเดี๋ยวก็นอนหลับฝันดีฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็ฝากกดปุ่มขอบคุณครับผมสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ